าธิบายต้องแสดงครูรู้สึกเซอร์ไพรส์หรือเปล่าว่าแบบเคยใบเล่นอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยแบบคือแบบมี acting ที่ปกติใบเขาจะเป็นตัวเขาแล้วเขาจะเล่นอย่างนั้นแบบอยู่กับตัวใบตลอดอย่างเงี้ยใบ acting เก่งโหแล้วไม่แต่วันแรกที่มาแล้วใบบอกมี acting แล้วใบแบบไม่มูฟตัวเองอ่ะครูแบบอุ๊ยตายห่าแบบว่าพอใบครูเพลงไม่ออกเลยอ่ะคือไม่ออกจริงๆแล้วครูแบบเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ครูก็ไปคุยกับครู acting นะแล้วพอใบบอกใบแบบอึดอัดที่แบบไม่เคยเป็นแบบนี้ครูก็แบบเข้าใจแล้วก็มันก็เป็นหางแล้วมันดีอ่ะครู acting ยากทำได้แต่สุดท้ายก็ทำออกมาได้นี่แล้วตอนผมแสดงมี acting ไหมมีก็ครู acting ยังบอกว่าดีเลยแต่ตอนแรกเขาต้องเล่าเรื่องหมดแบบบ่นกับตัวเองอะอยากดีพอให้เธอได้มั่นใจอะพอเข้าตอนเทโอเคโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วของพี่ใบก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะอ่ะกับตอนที่กูเห็นตอนแรกๆอ่ะมีติดแค่เรื่องนั่นแหละเรื่องแรปเรื่องมันเป็นที่ว่าเราดันไปวางอะไรไว้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นั่นมีทั้งแรปมีทั้งเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนเยอะเพิ่มคำตัดคำแบบเปลี่ยนเยอะมากอ่ะแล้วก็เลยแบบทีนี้พอเราทำแบบอย่างที่ป้าแจ๋วพูดอ่ะคือแบบเหมือนเปลี่ยนเยอะแต่เราทำแล้วบางทีถ้าแรงตกเนี่ยมันไม่เสิร์ฟกับสิ่งที่เราเปลี่ยนเท่าไหร่มันแบบมันน่าจะได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยอะไรนะอาทิตย์นี้พี่ทาทาไม่มาครับอ๋อดีหรือไม่ดีอ่ะใครเป็นวะพี่แมวต้องอยู่คนนึงแล้วแหละอะไรนะพี่ไก่คนใครอ่ะพี่ไก่พี่แมวต้องมาแน่เลยอือเฮ้ยต้อง acting ดีใครดู acting เก่งๆอ่ะเสียดายจังเลยเนี่ยที่พี่ทาทาไม่มาทำไมพี่ธาเขาชอบคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาให้กำลังใจหมดทุกคนแหละเราก็เปลี่ยนคนอื่นในเขาคอมเมนต์อ่ะเขาก็คอมเมนต์เพื่อให้เราได้ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อทุกคนก็มีมุมมองที่ต่างกันออกไปเวลาอยู่บนเวทีผมชอบเล่นหูเล่นตาเหรอไม่รู้ว่ะดิก็เป็นงานแสดงอ่ะพี่ทาทาเขาบอกว่าผมเล่นหูเล่นตาก็ดีแล้วการเล่นคือทำอะไรก็ได้ทุกอย่างอ่ะถ้ามันอยู่บนความพอดีนะเหมาะสมแสดงว่าถ้าชมเงินพี่ทาทาเขาเห็นพี่ดูว่าเหมาะสมกับการแสดงพอดีเพราะการเล่นหูเล่นตาถ้ามันไม่พอดีอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบบ้าเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยโซ่จะเป็นแบบอย่าดีพอเออใช่แบบนี้อะไรเงี้ยอยากดีพอใช่ใช่อยากคิ้วอะไรเงี้ยเขาเรียกเล่นหูเล่นตาไงใช่ไหมเขาเรียกคิ้วอะไรใช่อย่างเออมีใครกังวลเรื่องอะไรบ้างไหมถามมาก่อนที่จะไปรวมกังวลเรื่องอะไรบ้างไม่มีนะบอกไปดิอุตส่าห์เรื่องความรักกับคุณน้อนเนี่ยจริงเหรอบ้าโต